ปริมาณน้ำกักเก็บที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นยังคงมีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยทำให้ศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทำฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนอุบลรัตน์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นขณะนี้มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่816ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ34ของความจุอ่างมีน้ำใช้การได้จริง235ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ10โดยมีการระบายน้ำวันละ800,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อรักษาระบบนิเวศของน้ำลำน้ำพองส่วนน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำล่าสุดไหลเข้า 7.69 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อยแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่ฝนได้ตกใต้เขื่อนทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำด้านนางสาวหนึ่งหทัยตันติพลับทองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่าขณะนี้ทางศูนย์ได้เตรียมบินทำฝนหลวงเพื่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและหนองบัวลำภูโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์หลังจากที่เขื่อนมีปริมาณน้ำน้อยโดยได้ติดตามสภาพอากาศของกลุ่มเมฆที่ก่อตัวเหนือพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อที่จะเตรียมสารเคมีขึ้นเครื่องบินไปทำโปรยทำฝนหลวงแต่ขณะนี้พบว่าการรวมตัวของเมฆมีปริมาณน้อยทำให้เมื่อวานขึ้นบินทำฝนหลวงมีฝนตกในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นในปริมาณที่ไม่มากวันนี้หากพบกลุ่มเมฆก็จะวางแผนก่อนทำการขึ้นบินทำฝนหลวงทันทีคาดว่าจะเป็นช่วงบ่ายโดยขณะนี้ที่ศูนย์ยังมีเครื่องบิน CN และเครื่องบินคาราแวนรวม2ลำเพื่อช่วยในการปฏิบัติการฝนหลวงโดยจะมีการวางแผนทำฝนหลวงทุกวันในพื้นที่ที่ต้องการน้ำอย่างต่อเนื่อง